สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆจ้าเบิ่งดูยายสิริพรเหลืองานมาอบปีกไก่เตาไฟฟ้าพี่น้องจ้าแบบระบบอบย่างมันจะแซ่บบ่วะเต็มจานเบิ่งนี่เด้อพี่น้องหอมหมอกนอกจอบ่จ้ามาเด้อแซ่บๆกันจ้าทุกคนเบิ่งดูโผล่ๆเปียแนวกับแก้มพี่น้องตำแตงอีกล่ะแนวแซ่บจ้าหยวนๆนัวๆเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้าเด้อแซ่บๆนํากันจ้าโผล่ๆบ่พี่ขาดไม่ได้พี่น้องเอ้ยผักกระถินแก่จ้าผักกระถินแก่แบบอ่อนก็มีเด้อค่ะเด้อทุกคนมันนี่ยายสิริพรเอาแบบอ่อนล่างน้ําอ่อนๆนี่พี่น้องแล้วก็มีผักกาดแก้วพร้อมเด้อจ้าเด้อผักกาดแก้วเป็นกับแก้มนะคะมาพี่น้องก็แซ่บๆกันจ้านี่ข้าวสวยอยู่นี่นะจ้าเพราะว่าบ่ได้นึ่งข้าวเหนียวพี่น้องจ้าเลิกงานมาก็สิเป็นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะมาเด้อมาแซ่บน้องกันจ้าทุกคนเพิ่นดูค่ะโอ้ยอยู่ไก่ตักน้ำบ่ถึงโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อตามเดิมว่าเห็นหน้าดอกอ้างซื่อๆเฉยมาเด้อไผบ่ทันได้กินก็ได้มาเด้อจ้ะได้แซ่บๆกันโอ้โหยั่วมากนี่ล่ะแซ่บๆกันเด้อพี่น้องเด้ออือยั่วจริงๆนะคะเอาชิมก่อนพี่น้องชอบไก่จัดไก่ชิมกันด้วยพี่น้องไก่ก็แซ่บจ้ะเจ๊จิ๋งหันอร่อยแล้วร้อนเลยพี่น้องเอาจากเตาไหมแซ่บอร่อยกลับไปที่บ้านที่บ่ได้ไปอบไก่ขายเธอบอกพี่น้องกลับปู่ก็ว่าบอกอาหารตามสั่งเนาะน้ำบ่พี่น้องมาเผ็ดอ้อนจ้ะครับความอร่อยยกให้เลยจับพี่น้องจ้ะมาเลยห้าดาวเลยให้ห้าดาวไปเลยสุดยอดแม่แก่มาฟังว่ามันมีแม่แก่อีกละใครรับสมัครคนแก่มาเด้อโอ้ยเครื่องกินพี่น้องเอ้าจำนี่แหละ2-3 นาทีกับพ่อว่าได้มีแนวรายงานโอเคเครื่องกินว่ะโอเคฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องจ้าไปแล้วบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมจ้าไปแล้วบ๊ายบายรักทุกคนนะคะสู้ๆค่ะ